ผิดจากดราม่าพระเล่นน้ำในทะเลที่หาดกะรนจังหวัดภูเก็ตที่แท้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านรักษาโรคผิวหนังในเบื้องต้นนายอดิศักดิ์พรหมศิลาเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลตำบลคารุณกล่าวถึงกรณีที่มีดราม่าในสื่อโซเชียลเกี่ยวกับพระลงเล่นน้ำบริเวณหาดคารุณจังหวัดภูเก็ตว่าจากการสอบถามพระที่ลงไปเล่นน้ำพบว่าเป็นพระทุดงที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดลงไปเล่นน้ำในทะเลเพียงแค่ต้องการรักษาโรคผิวหนังที่เป็นมานานแล้วซึ่งเป็นการทดลองดูตามภูมิปัญญาชาวบ้านคือเบื้องต้นนะครับแกเดินทางมาจากพัทลุงขึ้นรถบัสมาจากพัทลุงแล้วก็มาลงที่ภูเก็ตแล้วก็แกบอกมาว่ามีอาการตุ่มคันขึ้นลุกลามตามตัวแล้วก็เลยแกบอกว่าแกอยากจะลงน้ำทะเลเพื่อรักษาโรคตุ่มคันแม่ลุกลามไปทั่วตามร่างกายแล้วก็ได้นิมนต์แกขึ้นมาเพื่อที่จะเจรจาพูดคุยเป็นพระจริงมาจากวัดจังหวัดนครสวรรค์เขาได้พูดคุยกับแกว่าเวลาลงเล่นน้ำห้ามถอดจีวรประมาณนี้ถ้ามีอาการเกิดขึ้นอีกก็ให้หายาทาก่อนเพื่อเป็นการรักษาเบื้องต้นอะไรกับแกให้ความร่วมมือดี